สวัสดีครับพบกับไอซ์ลี่แมนนะครับเป็นเอพิโซดที่2นะครับมาดูกราฟหุ้นกันนะครับวันนี้เราจะมาดู T-CAP นะฮะ T-CAP รูปทรงเป็นอย่างไรอ๋ออันนี้ผมน่าจะเห็นเคอร์เซอร์ผมนะปึ๊บอ,ออกแนวไซเว์เนาะ ถอยดูภาพรวมกว้างๆเปไงฮะโอ้จะขึ้นเนี่ยฮะจะขึ้นแต่ก็โหทิ้งลงมาพยายามจะกลับขึ้นไปต่อแต่ก็ไม่สามารถทํำไฮสูงกว่าเดิมได้บริเวณนี้นะย่อลงมาเพราะฉะนั้นเรามาตีเส้นกันเลยดีกว่านะครับเลือที่ tools นะครับแล้วก็ horizontal line นะฮะตรงนี้เป็นแนวรับ อืมเป็นแนวรับแถวนี้นะฮะคราวนี้คำถามคืออ้าวแล้วที่มันเด้งขึ้นไปนะฮะล่าสุดนี้โอโ้โหเบรกขึ้นไปนะครับจะเป็นอย่างไรมองเป็นอไรดีตืดลองไล่ดูนะครับลองไล่ดูเฮ้ยแถบนี้บริเวณนี้ก็ลองตีดูฮะไม่เป็นไร ต่เมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมครับมีในย่ามไมอ่ะก็ไม่มีอะไรนะแต่เกิดแถวนี้มันย่ำๆล่ะอ่าสังเกตนี่บริเวณน,นี้เห็นไหมฮตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรมีในย่าไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันผ่านมาแล้วไงนะครับและท่าล่าสุด ดูแถวนี้ล่ะอ่าผมย้อนกลับไปเออแตะลงมาหน่อยอ่าตรงนี้ละครับเห็นไหมฮะตรงนี้ใกล้เคียงไหมเหมือนเป็นนวต้านเหมือนจะเป็นนวต้านตรงนี้เป็นไงครับเกือบจะถึงเกือบจะถึงแต่ก็ไม่ถึงเบรกขึ้นไปชนนะฮะชนแล้วเบรกขึ้นไม่ได้นะฮะแรงไม่พอก็ ยอกกลับลอันนี้ขึ้นไปอีกไม่ไหวก็ลงมาชนไม่ผ่านเพราะฉะนั้นแถวนี้น่าสนใจนะครับและล่าสุดสรุปกำลังจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งนี่คือการตีเส้นแนวรับแนวต้านสไตล์ไอซรีแมนนะครับก็ไ <c oughs> ม่ได้ยากอะไรนะรตีแบบง่ายๆคนระ <c oughs> มามาดูตัวต่อไปดีกว่าคลิปที่ผมทำจะเป็น คลิปสั้นๆนะครับความยาวไม่น่าจะเกินนะฮะไม่น่าจะเกิน10นาทีประมาณ10กวนาทีอะนะครับจะให้ดูได้ง่ายๆนะครับตัวต่อไปที่เพื่อนๆขอมาอ่า c p r c p r เหมือนเคยดูเป็นหุ้นที่เราติดตามกันอยู่นะครับ เหมือนเดิมดูภาพรวมโอ้ทำไฮสูงสุดแล้วก็ทำโรเตี้ยลงมาเตี้ยลงมาเตี้ยลงมาและเตี้ยลงมานะครับดูง่ายๆล่าสุดเนี่ยนะครับตีเส้นเลยแนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นี่เห็นไหมครับนี่บริเวณนี้แนวรับนะครับอดีตก็ เป็นแนวรับมาเกาอน,นะครับนี่แนวรับนี่นะครับและล่าสุดแทงล่าสุดลุ้นครับคาบเกี่ยวนะฮะว่าจะยืนได้ไหมนะครับว่าจะยืนได้ไหมถ้าหลุดแนวรับสมมตินนะถ้าหลุดแนวรับผมผมให้กอกสองแล้วกันแนวรับกอกที่สองอะตรงเนี้ย อ่าผมสมิยกายเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับที่2ได้ไหมมีระยยะไหมนะฮะหรือจะติ่งนี้ก็ได้นะครับลุ้นให้กลับตัวนะถ้าสมมุติว่ามันหลุดจริงๆนะครับโหแต่ก็แต่เฮ้ยแต่ก็แต่เห็นไหมฮะไส้ไส่ไเทียนอ่าดูดีๆไส่เทียนโอ้ขอโทษครับ ไซเทียมาแตะแล้วอะนี่เห็นเคอร์เซอร์สันเล็กๆผมนะกลมๆเนี่ยอ่าแล้วกลับขึ้นไปนะครับนี่นี่บริเวณนี้อ่ะมาสรุปชัดๆ,ๆขีดเส้นปึ้งอืมเห็นไหมเอ่อตรงนี้อ่ามีสีอะไรอ่ะอ๋อ,อสีเหลืองแล้วกันเห็นไหมฮะตรงนี้ อ่าตรงนี้อืมซูมใกล้ๆฮึบม,มาแต่พอดีโอ้โหลายมือเนี่ยม,มาแต่พอดีแล้วกลับขึ้นไปนะครับรุ้นเลยบริเวณโซนนี้นะฮะกลับขึ้นไปได้ไหมนะฮะจะเป็นจุดกลับตัวหรือเปล่าแต่ภาพรวมก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะ CPO เห็นไหมฮะ ถ้าดูทรงนี่โลขึ้นนะครับหวังว่าเป็นอย่างนี้นะหวังว่าเป็นอย่างนี้นะมนโนกันเองนะครับหวังว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติแบบมันไม่เป็นเช่นนี้อ่ะมันลงมาแล้วหลุดตรงเนี้จะไม่สูงนะก็หวังให้เป็นท่านี้เนาะนะนะหะกลับขึ้นไปได้นะครับก็สําหรับ cpo นะครับตัวถัดไปติดตามอีกตัว bdms เป็นไงครับ bdms โอ้นี่คือรูปทรงแท่งเทียนที่แบบว่า นี่สองสี่จีวะเนี่ยนะครับพยายามดันตัวเองขึ้นไปนะฮะระหว่างวันดันตัวเองขึ้นไปแต่ท้ายสุดตบกลับลงมานะไปไม่ไหวสามวันติดแล้วนะครับตื้อแล้วไอ้ตื้อเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านหรือเปล่าลองส่องกันดูนะผมว่าผมทำคลิปแบบนี้มันก็สรุกดีนะเพื่อนๆจะ ได้แบบว่าดูจังหวะการตีเส้นได้ง่ายนะครับนะเนี่ยแถวไหนแถวไหนฮะพิจารณาตรงไหนฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าผมตีตรงนี้ม,นมีนายามายัยยะไหมปืด้ดอ๋อกได้อยู่นะครับบริเวณนี้นะครับหน,นึ่ตามลูกศรผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับนี่เป็นดัชนะคราวนี้มันทําอะไรเนี่ยล่าสุดแท่งล่าสุดเนี่ยแท่งเนี้ยมันสูงถึงไหนอ่ะไปถึงไหนยี่สิบห้าเอายีแล้วนะครับมาดูกันคุณก็ตีมาเดิมปิด ปดแถวนี้น่าสนใจอื้ก้ำกึ่งอ่ะนะครับรูปทรงไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะนะครับ ทีนึงก็บริเวณนี้อืมอ่าเคล็ดลับง่ายๆถ้าสมมุติว่าคุณตีเส้นแนวรับแนวต้านแบบผมเนี่ยฮอริซ ONTAL แล้วเอ๊ะมันสัมผัสไม่ค่อยโดนเลยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับช่างมันดูตัวอื่นก็ได้นะครับดูตัวอื่นที่ว่าวางเส้นแล้วมันเป๊ะเปอะ นนี่ยะะฮะดูตัวอื่นก็ได้นะฮะแต่นี้ก็พอทูไทยได้นะก็กรอบประมาณนี้นะครับเบรกขึ้นไปไม่ผ่านในทางกลับกันถ้าสมมุติว่ามันไม่ผ่านเนี่ยมันลงมาแถวนี้มันจะย่ำๆเนี่ยเนี่ยก็มองเป็นแนวรับถัดไปได้เช่นกันใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมได้ไหมนะครับ เห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับสมมุติไม่ผ่านนะครับสมมุติล่าสุดไม่ผ่านมันก็จะลงมาเส้นเส้นบริเวณนี้นะยี่สามจุดเจ็ไม่ผ่านถ้าผ่านเบรกขึ้นไปก็นุ่นไปเจอกันเลยยี่หกเลยนุ่นนะครับอ๋ออันตรายอันตรายนี่ยี่ห้าสินะครับ ยี่ห้าจุดห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับดูอีกตัวไหมนะฮะยังพอได้อยู่มีเวลาเออเอาบิกกิม лай? ไหมอ่าบิกกิมบิกกิมนี่คุณเห็นไหมครับเนี่ยมันขาขึ้นเลยเนี่ยปื๊บ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 ตามลูกศรผมนะเนี่ยเห็นไหมฮะค่อยคอยวิ่ง ตื๊ดจนล่าสุดออกแนวตื๊ดๆหรอตื๊ดๆทำไงอ่ะตีเส้นเลยครับรออะไรปึ๊บผมว่าบริเวณนี้เนี่ยฮะบริบเวณน,นี้ลองขีดเส้นอักษรชัดๆปึ้งเฮ้ย นี่ชนแนวต้านเนี่ยแนวต้านทั้งนั้นเลยครับไม่ผ่านล่าสุดกลายเป็นแนวรับอ่ามาลุ้นกันนะครับว่าจะรับอยู่ไหมนะครับถ้ารับไม่อยู่มันก็จะผมว่าก็อ่าเมื่อกี้ผมแค่เป็นวาดรูปแล้วเนาะ ก็จะบริเวณนี้โอ้ยโทษครับประมาณ4ี่านะฮะไม่เป็นไรจะต,ตีเส้นไหมอ่ะกลับมาสักนี่อันนี้ปึ๊บอืมช่องนี้ได้นะครับอ่ะก็ลองดูสำหรับบิ๊กกริมนะครับวัดใจจะรอดไหมนึกภาพอไหมครับถ้า ้านะฮะมันกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยแล้วหล่นลงมานะฮะแถวแนวรับผัดไปนี้ทรงจะเสียเลยนะ,ะทรงขาขึ้นจะเสียทันทีนะครับเพราะว่าขาขึ้นมันจะต้องอยังไงครับค่อยๆทำโลสูงขึ้นทำไฮสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไฮเริ่มเตี้ยลงไม่ใช่ละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวติดตามคลิปเอพิโซดถัดไปได้นะครับก็สามารถติดตามช่องทาง Facebook Fanpage ซ์ลียแมนแล้วก็ YouTube ช่องไอซ์ลียแนะความละเอียดผมอัดความละเอียดไว้ไฮเลยนะครับแต่ Facebook มันจะอาจจะดรอปหน่อยเนาะนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ